สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณบทความนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่ความสำคัญของการดูแลตัวเองซึ่งมีส่วนช่วยให้คุณสามารถบรรลุความสำเร็จและอิสรภาพการดูแลตนเองคือกระบวนการดูแลสุขภาวะทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ของคุณเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพเนื่องจาก ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีและชีวิตที่สมดุลต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของความสําคัญในการดูแลตนเองที่มีส่วนช่วยทําให้คุณประสบความสําเร็จและมีอิสรภาพ 1. เพิ่มพลังงานและประสิทธิภาพการทํางานของคุณการดูแลตนเองอย่างสม่ําเสมอเช่นการออกกําลังกายโภชนาการที่เหมาะสมและการนอนหลับที่เพียงพอสามารถช่วยเพิ่มระดับพลังงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคุณ 2. ทำให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นและลดความเครียดกิจกรรมการดูแลตนเองเช่นการทำสมาธิโยคะและงานอดิเรกสามารถช่วยปรับปรุงอารมณ์ของคุณและลดความเครียดได้สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ทัศนคติเชิงบวกต่อชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีขึ้น 3. เพิ่มความยืดหยุ่นของคุณการดูแลตนเองสามารถช่วยให้คุณสร้างความยืดหยุน่นและรับมือกับความท้าทายในชีวิตด้วยการดูแลตนเอง คุณจะพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบากและเอาชนะอุปสรรคได้ดีขึ้น 4. ปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณการดูแลตนเองสามารถช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นกับผู้คนในชีวิตของคุณด้วยการดูแลตนเองคุณจะอยู่กับปัจจุบันและมีส่วนร่วมกับคนรอบข้างมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายมากขึ้น 5. เพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคุณ การดูแลตนเองเป็นประจำสามารถนำไปสู่สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมีความสุขและความพึงพอใจมากขึ้นและมีความรู้สึกของความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมเพิ่มมากขึ้นดังนั้นคุณจะสามารถรวมการดูแลตนเองเข้ากับกิจวัตรของคุณได้อย่างไรเริ่มต้นเล็กๆและให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองจะสัรเวลาในแต่ละวันเพื่อทำกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขและผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือเดินเล่นหรือฝึกสมาธิ การให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองเป็นอันดับแรกคุณจะพร้อมรับมือกับความท้าทายของการเดินทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพได้ดีขึ้นคุณจะมีพลังงานเพิ่มมากขึ้นมีความชัดเจนในจิตใจมากขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายและใช้ชีวิตในแบบของคุณเองขอให้ชีวิตต่อไปนี้ของคุณเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพในแบบที่คุณใฝ่ฝันมาตลอด ขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในบทความหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะ